และนี่คือซีทที่น่ากลัวที่สุดในเกมมายครับลือกันเอาไว้ว่าหากใครก็ตามที่เข้าไปจะเจอกับสิ่งแย่ๆจนต้องลบเกมมายครับทิ้งแล้ววันนี้ผมต้องมาพิสูจน์ใครคิดว่าผมมาทำสำเร็จแค่สำเร็จมาใต้คลิปนี้เลยครับที่สำคัญเลยผมขอคุณละ1ไลค์1แชร์ไม่ถึง 1,000 ไลค์ 1,000 แชร์คุณผู้ชมเห็นไหมว่าตรงนั้นคืออะไรฮึปุ่มไลค์ไงถ้าไม่กดไลค์ผมมาสั่งปิดเกมโรบล็อกถาวรและซีนแรกนะครับเขาเขียนเอาไว้ว่ามีบางอย่างผิดปกติในหมู่บ้านแห่งนี้ซึ่งคือซีนคำว่าลีฟวิ่งครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่ามันจะมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าทำการสร้างโลกไปเลยปุ๊บและตอนนี้ผมอยู่ในซีนที่มีชื่อว่าลีฟวิ่งเรียบร้อยแล้วครับซึ่งข้างหน้าผมเนี่ยเกิดมาปุ๊บก็เจอหมู่บ้านเลยซึ่งเขาบอกว่าหมู่บ้านแห่งนี้เนี่ยมีอะไรบางอย่างผิดปกติอยู่เว้ยซึ่งถ้าเรามองรอบๆข้างแล้วมันดูปกติมากๆเลยแถมยังมีไบโอม3ไบโอมติดต่อกันอย่างแรกเดี๋ยวขอดูพฤติกรรมของพวกชาวบ้านก่อนดิเอโยโบรคนนี้ว่าไงพ่อหนุ่มก็ดูเป็นชาวนักทำฟาร์มปกติเลยเป็นชาวไร่เก็บอาหารปกติเนี่ยก็ปกติครับเดี๋ยวนะผมว่าถ้าเราลองเข้าวิกิพีเดียดูตอนนี้ถ้าเราลองเลื่อนมาดูตรงช่วงการกลับบ้านเขาเขียนเอาไว้ว่าชาวบ้านทุกคนเนี่ยยกเว้นน็อกวิกจะกลับบ้านก่อนตะวันตกเว้ยแล้วก็จะเข้านอนแบบตามปกติเลยแต่ว่าถ้าใครเนี่ยไม่มีเตียงนอนจะยืนคอยอยู่ข้างนอกบ้านจนเช้าแต่ระวัง whatระวังอะไรเอ่ยแสดงว่าเราต้องรอตอนกลางคืนก่อนครับคุณผู้ชมโอเคเดี๋ยวเราไปเรียกไอ้ลิงมาด้วยดีกว่าเพื่อแบบมีคนมาพิสูจน์ว่ามันคือเรื่องจริงและตอนนี้พระจันทร์ก็ได้เริ่มต้นขึ้นมาฮะเป็นเวลาตอนกลางคืนเรียบร้อยเลยเรามาดูซิว่าเราจะพิสูจน์ยังไงดีอย่างแรกต้องเดินตามหาชาวบ้านที่แบบอยู่นอกบ้านก่อนมันจะมีหรอเฮ้ยนี่ไงเจอว่าเจ้าชาวบ้านสองตัวนี้คือมันไม่มีเตียงใช่ไหมใช่มีคนนอนมีคนแย่งเตียงอยู่เว้ยก็เลยไม่นอนแต่ถ้าตามเรดดิกมันบอกว่ามันจะอยู่อย่างเงี้ยยันเช้าเลยเว้ยฮะแล้วมันไม่หลับไม่นอนหรอแต่เขาเขียนเน้นย้ำเอาไว้ว่าระวังผมไม่แน่ใจว่าระวังคืออะไรเอ่ยระวังอะไรอ่ะรู้เขาจะแย่งเตียงนอนกันหรอบ้าหรอแค่นอนนี่มันต้องแย่งกันเลยหรอเดี๋ยวนะเกิดว่าลองคือเราลองทำลายฟาร์มดูเฮ้ยเขาซาปูกเลยนะเขาจะโกรธปะวะนี่เขาจะโกรธปะน่าจะโกรธนะเว้ย what อะไรอ้าว what happened ไม่ประชาบะโอ้โหไปกลัวชาวบ้านเฮ้ยเฮ้ยเราไปอยู่ดีมันเกิดไฟอ่ะเดี๋ยวนี่คือพวกเรามันระวังไฟไหม้เหรอเราไฟมาได้มันได้ยังไงอ่ะนั่นดิอยู่ดีๆไฟก็มาเลยหลังจากที่มาหลังนี้หลังนี้ก็เป็นเตียงอยู่ไม่มีชาวบ้านนั่นลิมิตี้ใช่ไหมโอ้ my god เดี๋ยวนะเรียบร้อยชาวบ้านโอ้ my god bro อะไรอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะแปลกๆอันนี้แปลกแล้วระหว่างที่ไฟไหม้ถ้าผมลองตีระฆังดูให้จบคลิปนี้และดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าผมตีระฆังอันนี้และเรื่องต่อมามีเรื่องชื่อว่าบลัดXP ผมไม่คิดว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องจริงนะแต่ว่าเราต้องลองพยายามดูนะไอ้ลิงน้อยคือถ้าปกติค่า EXP ของเราเต็มหลอดเนี่ยมันจะหาได้จากการพวกฆ่ามอนสเตอร์อย่างเช่นฆ่าน้องวัวแล้วเราก็เอา EXP ไปเอนชานใช่นี่ผมได้ EXP มา1แล้วฮะเป็นหลอดเขียวๆเพิ่มขึ้นมาแต่เหมือนว่าแบบนี้มันยังดูไม่ค่อยมีอะไรถ้าเกิดเราลองทำแบบหาสปาวเนอร์มาวางไว้แล้วก็ฟาร์ม EXP น่าจะได้เยอะกว่าปะปั๊ม EXP เยอะเลยใช่ปะใช่ผมขอเสกสปาวเนอร์แล้วทำเครื่องก่อนนี่ก็คือเครื่องฟาร์ม EXP ปกติทั่วไปใช่ปะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราลองรีเวิร์สทำสิ่งตรงข้ามดูก็คือแทนที่เราจะหา EXP จากสปาวเนอร์แต่เราพยายามฆ่าสปาวเนอร์แทนด้วยฮะใช่แล้วเอ๊ะว่ามันจะได้หรือเปล่ามันจะได้เหรอเราทำผิดหลักการไปเปล่าแป๊บนึงนะผมขอวางป้ายเซิร์ชทรายออกมาฮะทำการวางป้ายอย่างนี้เขียนว่า EXP Farm yeah โอ้ฟาร์ม EXP ฟรีเอ้ว่ามันจะให้เพื่อนว่าก็น่าจะได้แหละ What ฮะอะไรอ่ะบุบ้านผีเดี๋ยวตรงนี้มันคือหมู่บ้านเหรอมันไม่น่าใช่หมู่บ้านป่ะอะไรเนี่ยเริ่มอะไรเนี่ยมันเป็นหมู่บ้านได้ยังไงไม่รู้ล่ะกูว่าเริ่มพิสูจน์เลยดีกว่าเย้ yeah. ถ้าเราลองปล่อยดิฟสโตนลงมาไม่ได้ถ้าทำลายเครื่องสปาวเดอร์ได้บล็อกมันต้องแตกเว้ยมันไม่แตกอ่ะเดี๋ยวนะผมมีหนึ่งไอเดียถ้าเราลองวางอย่างนี้ใช่ไหมปึ๊บ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 แล้วเราเสกเอ็นวิวเว้ย
ยับวางเลยเพื่อนจะได้หรอวะเพื่อนเอ็นฟิวลองวางเดี๋ยวเยอะเลยจึ๊บจึ๊บผมว่าประมาณนี้จะโอเคแล้วป่ะอุ้ยอันนี้เกือบเยอะเยอะเลยเนี่ยเอาละผมว่าเริ่มเลยละกันเอาดิทุบดิย่าวอดบล็อกไม่แตกว่ะโอ้เชฟเยอะทั้งเยอะไม่แตกมีวิธีอะไรบางอย่างหรือเปล่าหรือว่ามันอาจจะมีวิธีอื่นที่เราไม่รู้หรือมันอาจต้องใช้ระยะเวลางั้นเดี๋ยวกูมาเอามือนะไอ้ฟ้ากูไปเข้าห้องน้ำแป๊บเดี๋ยวกูรออยู่นี่เว้ยทำไมมันยังไม่แตกทุกทีมันต้องแตกเอาเฮ้ยไอ้เก้ากลับมาก่อนไอ้เก้ามันหายไปแล้วไอ้เก้าเฮ้ยวันและนี่คือความพยายามครั้งที่2อันนี้ถ้าผมจำไม่ผิดถ้าเราแลกของจากชาวบ้านใช่ไหมมันจะได้ EXP ออกมาเว้ยถ้าลองคลิกขวาดูตัวนี้ไม่สามารถแลกได้ฮะผมต้องทำอะไรบางอย่างก่อนตัวที่เทรดได้อย่างเช่นชาวบ้านตัวนี้โอเคผมจะเอารั้วมาอย่าจะขังไว้เหรอใช่เฮ้ยมันกำลังเก็บข้าวเลยเพื่อนปุ๊บโอเคฟิชชิ่งรอดโอเคขอทำการดึงมาก่อนเอาละแล้วตอนนี้ชาวบ้านอยู่ในคอกเรียบร้อยแล้วซึ่งปกติเนี่ยต้องการวีด20ก้อนใช่ไหมผมเซิร์ชวีดก็เอาวีดมาแลกปกตินี่ฮะแล้วก็จะได้ EXP ใช่ไหมเวล1แล้วแต่ว่าถ้าเราลองทำสิ่งตรงข้ามดูจะทำอะไรอ่ะจะเอาไอ้บล็อกไปคืนนี่หรอทำคืนก็แย่แล้วเพื่อนผมว่าใช้ยาพิษด้วยมันตายด้วยใช่เปล่ามันจะตายหรือเปล่าก็มันจะตายหรือเปล่าอุ้ยกลัวมันจะตายนะจริงเหรอโอ้เป็นยังติดพิษรัวๆเลยติดพิษแต่ไม่ตายทำไมถึงไม่ตายมันต้องตายสิแต่เวลาเราเป็นพิษเราก็ไม่ตายนะเว้ยว่าหรือว่ามันต้องโกรธก่อนหรือเปล่าอยากโกรธใช่ไหมล่ะความที่แกจงรักภักดีนะชาวบ้านมันมองใหญ่เลยแหละมันมองใหญ่เลยมองอะไรมองย่าฟ้ามันระเบิดหมดแล้วเป็นไงจะดรอปมาไม่บัตร XP อ่ะมันโกรธหรือบ้างเนี่ยโธ่หรือว่าความพยายามนี่มันจะล้มเหลววะว่าน่าจะล้มเหลวนะบัตร XP ทำไมมันดูแบบไม่จริงหรอโอเคผมว่ามันไม่น่าเป็นเรื่องจริงว่ะเดี๋ยวผมมาแล้วกันโอเคเพื่อนอะไรอะบัตร E เอ้า What ไอ้เก้าชาวบ้านหายหมดหมู่บ้านเลยเอ้าตัวนี้ก็ไม่อยู่ตัวนี้ก็ไม่อยู่นึกว่ามีไหมไอ้เก้าอย่าเพิ่ง MKมาก่อนเฮ้ย What ความพยายามครั้งที่3และนี่คือเครื่องผลิตฟาร์มมอนเตอร์ครับเครื่องไอ้เจ้าเครื่องนี้เนี่ยถ้าตามปกติแล้วก็คือมันจะแบบฟาร์ม XP จากฟาร์มมอนสเตอร์เว้ยดรอปลงมาตึ๊บมอนเตอร์ไหลมาเปิดเครื่องทำงานเราก็ได้แบบพวกของดรอปซอมบี้ด้วยล่ะใช่เอาล่ะผมไม่แน่ใจว่าเครื่องนี้เนี่ยมันจะเวิร์กหรือเปล่านะในการเลือกบัส EXP แต่ว่าพร้อมแล้วก็เลยย้าบายบายลาก่อนนะซอมบี้แกไม่รอดแล้วโอ้ยเวลปีเป็นไงได้มาแม่ปรัด XP ใช่ป่ะนี้เหมือนจะไม่ใช่ครับเป็น XP ปกติเลยปะโถเอ้ยโอ้ไม่มีวิธีเรียกบัตร XP แล้วหรอเดี๋ยวนะแล้วมันต้องมายังไงนี่ผมไม่แน่ใจว่ามันต้องเรียกยังไงหรือว่าต้องอยู่ไกลก่อน1ทีฮะเววอทอะไรวะแป๊บนึงนะครับWhat is that? มัน XP ดับไป4มันเป็นอย่างงี้เพื่อนแป๊บนึงนะถ้าผมรอเข้ากันมันจะเข้าตัวผมป่ะมันไม่เข้าอ่ะไม่เข้าด้วย Wait what? มันเก็บไม่ได้หรออะไรอ่ะผมไม่ได้จะโอ้ยมันต่อยมึงโหไปโหไปโหไปต่อยแล้วก็ไปไปไปจะด้วยโอ้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 ไปไปแรงแรงมากแรงมากอะไรเนี่ยอะไรมันฆ่ากูและเรื่องสยองอันต่อไปคือสยองคริสตัลซึ่งไอ้เรื่องนี้เนี่ยเขาบอกเอาไว้ว่าไอ้เจ้าแร่นี้เนี่ยไม่สามารถเอามาทำอะไรได้เลยเว้ยแต่มันเนี่ยมีแค่หนึ่งอย่างที่มันสามารถทำได้เว้ยรู้ป่ะคืออะไรคืออะไรวะถ้าเราลองเซิร์ชอาเล่นี่ฮะเอาอาเล่มาเราเอาแร่คริสตัลที่เป็นชาร์จมาพร้อมกับจุกบล็อกเว้ยมันตัวเลขเสียงหมดเลยปะเนี่ยแล้วก็แผ่นเสียงที่เราต้องมีก็คือแผ่นเสียงที่11เว้ยทำไมต้อง11วะเพื่อนเอาละถ้าเราลองเรียกเจ้าอันเล่ออกมา
แย yeah. oh. น้องแบบดูน่ารักตะมุตะมิใช่ป่ะเออมีเสียงด้วยอ่ะ yeah. เสียงที่ไพเราะใช่แล้วเพื่อนแต่ว่ามันจะไม่ตะมุตะมิอีกต่อไปถ้าเกิดว่าเราลองเอาแร่คริสตัลให้น้องฮะ what ทำไมมันถือแร่คริสตัลแล้วมันก็เพิ่มจำนวนอ่ะใช่แต่ว่าถ้าเราลองเปิดเสียงเพลงด้วยทำไมเพลงมันดูหลอนๆแล้วมองดูเจ้าน้องวัดวัดไม่ต้องเป็นอะไรเพื่อนน้องน้องคุ้มครั่งอยู่ดีๆน้องก็บุญเลยอ๋อน้องคุ้มครั่งหรือว่าความน่ารักมันกำลังซ่อนความน่ากลัวอยู่วะความน่ารักที่แพ้เวลาอะไรหายโอ้ยยังอยู่ครบนะแต่เจ้าเสียงมันดูน่ากลัวขึ้นเรื่อยๆแล้วว่ะมันไม่หมุนแล้วว่ะตอนแรกมันหมุนแล้วแค่ตกใจรอบแรกก็เปล่าโอเคอันนี้ผมว่าหลอดจริงเรามาดูอันต่อไปดีกว่าครับและตำนานอันต่อไปครับเกิดขึ้นเมื่อ9ปีที่แล้วเว้ยซึ่งเจ้าหมอนี่เนี่ยเขาบอกว่าพวกนายเคยเจอหมู่บ้านสยองหรือเปล่าโดยส่วนตัวแล้วเจ้าหมอนี่เนี่ยเขาบอกว่าเขาเจอหมู่บ้านสยองโคโค่คิปปี้เว้ยเขาเลยสงสัยว่าจะมีใครเคยเจอหมู่บ้านโคโค่คิปปี้หรือเปล่าเอาล่ะผมจะลองดูไปหมู่บ้านวิลเลจเจอร์อย่างรวดเร็วเลยนะปั๊บไปด้วย Let's go ตอนนี้เรามาอยู่วิดูหน้าสยองอยู่นิดนึงนะเนี่ยทำไมหมู่บ้านมันเป็นยิงๆอย่างอย่างนี้แบบหนึ่งนะถ้าเราอยู่ใกล้ๆเอ้ยเดี๋ยวผมว่าแค่นี้มันดูแปลกๆฮะเราต้องไทม์เซตไหนแย่เอาล่ะผมว่าตอนนี้มันดูน่ากลัวขึ้นแล้วอย่าชาวบ้านออกมาจากบ้านเยอะเลยโอ้ชาวบ้านเต็มไปหมดเลยมันจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่านี่มันดิ What ทำไมมันแหลก What เพื่อนไม่เห็นเหมือนกันไหมกูเห็นชาวบ้านมันค่อยๆขยับมันค่อยๆขยับไปที่ไหนไม่รู้ What happened เกิดอะไรขึ้นกะมาโกนเล็บมันเป็นอะไรหมู่บ้านเป็นอะไรชาวบ้านเป็นอะไร What ไปทุกบ้านเลยปะเนี่ยทำไมมันหมูมาเฮ็ดไล่เหล่าไล่เหล่าหมูก็ด้วยมันหมุนไปหมดเลยอะไรเจ้าหมอนี่รอดเจ้าหมอนี่นอนอยู่มันเลยรอดมันนอนไม่สนมันเลยแต่โอ้โกเล็บด้วยเหรอคุณดูโกเล็บนี่เพื่อนโกสาวตัวนี้มันอุ้ยสาวนี้มันรอดเยี่ยม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 กูขอเช็คบ้านก่อนเลยตรงนี้บ้านหลังนี้ล่ะบ้านนี้ก็รอดโกเล็บตัวนี้รอดฮะก็แสดงว่ามีคนที่รอดแล้วก็คนที่ไม่รอดเหรอคนที่รอดทำไมถึงเขาถึงจะรอดเนี่ยตัวใหญ่เขานอนปะนอนนอนแล้วมันรอดเหรอหรือว่าเราต้องนอนวะเพื่อนฟ้าปานดูดิมาดิมาดิเราต้องเกมโหมดโซไฮเวอร์ว่ะไอ้โยแมนจะช่วยยังไงเนี่ยลงมาเขาลงมา What happened วะเขาไม่ลงเลยเขาโดนหมุนเกิดอะไรขึ้นดิชาโอ my โอ my ไปได้แก้วไอ้แก้วมันมันเป็นปีศาจปีศาจที่คนเราตายกันบอลกูตายอย่าออกมาปีศาจคนอย่าบ้านต้องมีชีวิตไอ้ลิงที่ไหนเพื่อนไอ้ลิงไม่อยู่แล้วลิงหนีแล้วมันทุกหลังเลยเพื่อนทุกหลังเลยเหรอใช่เป็นทุกหลังเลยบ้าอะไรอ่ะโอ้ดีกูดีกูโดนไล่ล่าโดยบุกบ้านปีศาจเลยครับกูอย่าโดนมันกัดเชียวนะโอ้ยกูติดกูตายกูจะแล้วกูตายแล้วออกไปโอ้ยกูตายและอันต่อมาคลิปนี้เป็นคลิปที่ต้องห้ามครับเขาบอกว่าเขาเจอแมนชั่นที่มีการเจเนเรชันที่โคตรประหลาดและเขาไม่รู้ว่ามันมีอะไรบางอย่างที่น่ากลัวกำลังรอเจ้าหมอนี่อยู่เว้ยเดี๋ยวเขาดูคลิปหน่อยสิคลิปประมาณ1นาทีได้เลยเว้ยคือเขาเข้าซีเขาปรับ render distance yo what อันนี้คือท้าพิสูจน์เลยนะเนี่ยทำไมเล่นไปเขาเจออะไรอ่ะโอ้นี่ไงมันสภาพแบบแปลกๆก็เว้ยเห็นป่ะสภาพแปลกๆเหมือนแบบเป็นแมนชั่นที่ไม่สมบูรณ์แบบครับ what มันมีป้ายอะไรนี่ yo แปลกจริงแล้วตอนนี้เราเข้ามาในซีนแล้วเราปรากฏว่าแมนชั่นอยู่กับหมู่บ้านเลยโอ้ทำไมมันติดกันเลยอ่ะมันชาวบ้านมันไม่ตายกันหรอ yo what เจเนเรตแปลกจริงอ่ะดูดิ what ชาวบ้านมันไม่ตายกันหมดแล้วหรอโดนลุกลามหมดแล้วบ้างเนี่ยเห็นด้วยอย่างยิ่งหาทางเข้าแป๊บนี่ไงเจอแล้วทางเข้าเพื่อนโอเค
เฮ้ยไหนลองสำรวจดูหน่อยดิมันก็เหมือนแมนชั่นปกติทั่วไปเลยนี่เดี๋ยวเพื่อนแปลกๆละคือเข้าไปดูชั้น2ดิชั้นแรกอยู่ว้าวๆๆ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 ๆเอาป่ะล่ะเอาป่ะล่ะเอาป่ะล่ะเกมโหมดมาดิมาดิเอ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 าดิกลัวป่ะล่ะกลัวป่ะล่ะถือดาบเลยไอ้หมอนี่มันซ่านะซ่านะไหนดูดิว่ามีอะไรแปลกๆโอ้ไปโอ้ไปโอ้ไปก่อนไอ้บ้าไอ้บ้าเป็นกองทัพเลยวะเพื่อนหนีหนีหนีไปหนีเยอะมากเสียงเงียบไปแล้วว่ะคุณผู้ชมเสียงเงียบไปแล้วโอเคออกไปเลยดีกว่าโอ้มันหายไปหมดแล้วเพื่อนหายไปหมดแล้วเยี่ยมยอดมากแล้วมันมีอะไรบล็อกอะไรวะนี่มันโซไอ้ก้าวมันเกิดขึ้นก้าวเพื่อนเสียงแล้ววะ What เสียงอะไรได้ยินหรอได้ยินกูได้ยินแต่ตอนเมื่อกี้กูเห็นมึงวิ่งลงมันมีไอ้บล็อกไฟตามหลังมึงอะใช่หรอมึงบ้าเปล่าไม่ตามหลังได้ยังไงวะกูพูดดีกูเห็นต่อหน้าต่อตาเลยอ่ะมึงวิ่งไปเลยอ่ะเอาดิโอ้โหมายก็อดเริ่มหลอนแล้ววะโอ้ยดิวะเนี่ยเพื่อนชั้น2ที่กูบอกอ่ะมันไม่มีไอ้พิเลนเลยอ่ะตัวอะไรตัวอะไรมันกระพริบเพื่อนผมจะลองตีละครั้งหน้าตอนนี้ว่าไอ้กาหยุดตีก่อนเพื่อนไปดูข้างขวามันดิทำไมมันมีบล็อกเกะสีแดงมาได้ยังไงเนี่ยก็ไม่รู้แต่รู้แค่ว่ามันทับบ้านหลังนี้เลยอะไปดูสิเว้ยวอทับมันมีอะไรนะเนี่ยกูเองเพื่อนกูไปด้วยโยฮะหมู่บ้านใต้พิภพไม่เคยเจอมาก่อนเลยนะหมู่บ้านแนวนี้เฮ้ยแล้วมันมีบ้านจมดินอยู่ด้วยบ้านจมดินนี่หมายถึงอะไรวะเพื่อนเนี่ยมาดูดิมาดูทับมาโดนหินทับเดี๋ยวอาจจะมีเงื่อนงำนะฮะบ้านหลังนี้ลองเข้าไปดูไปอ่ะโยไม่รู้ไม่รู้อีกเหรอ What have อะไรอ่ะ Found you เจอคุณแล้วมันหมายถึงอะไรเจอหมายถึงเจอพวกเราเนี่ยนะเจอ Found you อะไรอ่ะงงว่ะเจอเราได้ยังไงไม่เจอเราได้ไงคืออะไรคือเจอเราเฉยถ้าผมลองถือทอสดูว่าอาจจะแบบใช้ทอสเพื่อเปิดเผยอะไรบางอย่างหรือเปล่าผมลองวางดูเหมือนจะมีอะไรไหมมีไหมผมก็ไม่มีไหมอะไรวางทอสแล้วเดี๋ยวไฟไหมมันมีหมู่บ้านพิศนาโผล่มาวะนี่ทำไมมันว้าวไปช่วยไปช่วยอะไร what อะไรผมก็จับได้กระแพงกระเป๋าตายหมดเลยอะไรวะทำไมอยู่ดีหมู่บ้านมันเออบ้านตายไปด้วยเลยเหรอก็ตายไม่อยู่เลยชื่อกูด้วยเพื่อนเกิดได้เหมือนกันเกิดไม่ได้อะไรวะเนี่ยผมอยู่ไหนเนี่ยชิบะจะบอกนะว่านี่คือจุดจบของไอ้เทาจุดจบของไอ้เทาจุดจบของไอ้ลิงใครไม่กดไลค์ผมจะปิดช่องกดไลค์